สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะไปเที่ยวเทนเนสซีทั้งทีนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการชมกีฬาขี่วัวกระทิงค่ะโดยการขี่วัวกระทิงนี้นะคะก็จะมี professional cowboy ค่ะจะต้องทำการขี่วัวกระทิงให้ได้8วินาทีนะคะถ้าเกิดขี่ได้8วินาทีเมื่อไหร่ก็คือได้รับคะแนนไปเลยนะคะเวลาดูนี่นะคะก็เหมือนผู้ชมค่ะจะเอาใจช่วยน้องวัวมากกว่านะคะพอน้องวัวเตะคาวบอยนะคะลงจากหลังได้เมื่อไหร่ทุกคนก็แบบเฮ้ย hey! นะคะแล้วน้องก็บอกว่าหันหลังเข้าเกตไปทันทีเลยนะคะแล้วคราวนี้ค่ะซูบากับคริสก็มีการท้าประลองกันว่าเรามาขี่วัวกระทิงปลอมกันเถอะนะคะเราก็มาดูกันว่าใครจะขี่ได้นานมากที่สุดซึ่งคริสก็รับคำท้าค่ะเดี๋ยวมาดูรอบแรกกันว่าคริสจะขี่บนหลังวัวกระทิงปลอมนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันนี้ต้องให้เครดิตคริสนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาทำการผ่าตัดหัวไหล่มาเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะอุ้ยก็แบบ ยังไปไม่ถึงไหนเลยแค่17วินาทีก็ตกไปแล้วนะคะคือแบบแต่เขาไม่ยอมก็ทำการรุกขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เป็นรอบที่2อันนี้จ่ายไปประมาณ10เหรียญ นะคะกับการขี่2รอบนี้โอเคแต่ปกตินี้ก็คือที่จริงแขนข้างซ้ายห้ามจับตัววัวนะแต่ว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลดังนั้นเราก็ต้องใช้2มือนะคะเพราะว่าแรงเหวี่ยงของเจ้าวัวปลอมเนี่ยค่ะคือแบบเยอะมากพอสมควรนะเราก็อย่ามาดูกันว่ารอบที่2นี้คริสจะได้เท่าไหร่ยังไปไม่ถึงไหนเลยได้17วินาทีเหมือนกันค่ะถูกสะบัดเข้าอย่างแรงคือแบบว่าขำกันกรากเลยค่ะด้านหลังกล้องนี่ที่จริงก็จะมีคนมายืนดูด้วยนะแล้วคราวนี้สุบาใส่กระโปรงค่ะแต่ก็ไม่ยอมเด็ดขาดนะคะรับคำท้าเมื่อไหร่เราก็ต้องทำค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันรอบที่1 นะคะว่าซูบาจะขี่น้องวัวกระทิงปลอมนี้ได้นานแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยที่จริงวัวนี่ก็คือสอบมากนะคะคือแบบฟิลเหมือนวัวจริงมากๆเลยพี่เขาก็แบบเริ่มให้แบบช้าๆนะเพราะว่าอาจจะเห็นแบบว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ซูบาแบบล็อกตัวเองแน่นมากค่ะคือแบบไม่ยอมที่จริงมาเปิดวิดีโอดูตัวเองนี่ก็แบบขำกากเหมือนกันนะแต่จะว่าไปเห็นโยกแบบนี้คือแบบแรงนะสังเกตได้จากผมจะเริ่มแบบฟูเลยค่ะอันนี้พี่เขาเริ่มเหวี่ยงแล้วเพราะเห็นว่าเราเกาะนานเกินนะคะแต่สุบาไม่ยอมปล่อยค่ะไม่ยอมปล่อยคือเราเป็นคนที่แบบว่าอย่าให้ท้าเราจะต้องชนะอันนี้คือแบบถลายลงมาด้านข้างแล้วนะแต่ว่าเราไม่ยอมตีขึ้นมาจนได้นะคะแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์จากข้างล่างเยอะแต่ว่าสู้ไม่ไหวค่ะเพราะเจ็บมือมากๆเจ็บจริงๆนะคือแบบคือต้องยอม ไปต่อไม่ไหวค่ะก็ไปนอนกลิ้งที่พื้นเหมือนกันแล้วมาดูว่าสุบาจะได้กี่นาทีนะคะกับรอบที่2รอบที่สองนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มเมื่อยเริ่มล้าขาแล้วก็เริ่มล้าแขนแต่มาดูกันว่าจะชนะคริสได้หรือเปล่าโอเคพี่เขาเห็นเราแบบว่าขี่นานมากในรอบแรกรอบสองเขาก็แบบเล่นแรงเลยคือแบบโยกกันแบบ ไม่ไหวค่ะ แต่ก็ไม่ยอมถอยนะคะสู้จนเพื่อสุดท้ายแต่ก็ตกลงมาอย่างไวค่ะไวกว่ารอบแรกได้ใช้เวลาไป20วินาทีค่ะขำกากเลยค่ะคือแบบว่าเหนื่อยมากขนาดเล่นไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึงนาทีอ่ะนี่ค่ะคือพี่คนคุมคือแบบนางชอบใจมากแล้วคะแนนก็ออกมาแล้วนะคะรอบแรก56วินาทีต่อ17วินาทีและรอบที่2 20วินาทีต่อ17วินาทีค่ะสรุปว่าเกมนี้ซูบาคือผู้ชนะค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ